าบปรับใหม่ที่โหดกว่าเดิมแล้วยังตีบวกเอ็นชาร์จติดไฟเป็นเวลานานถึง4วิหลังจากการโจมตีฮิตสุดท้ายบอกเลยว่าถึงจะเปิดเคนหลบทันพอเปิดเคนก็เคนแตกกระจุยกระจายดาบนี้คือดาบของทูชิตะดาบที่เกรียมที่สุดนะตอนนี้ลองจากเรนโงคุซึ่งแน่นอนว่าดาเมจก็ยังตึงเหมือนเดิมแล้วก็ผมได้ทำการตีบวกเอ็นชาร์จติดไฟแน่นอนว่ามันจะสร้างการโจมตีแบบเผาผลาญเป็นเวลานานถึง4วิหลังจากการโจมตีนะครับไม่เชื่อดูแน่นอนว่าเรนโงคุก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงมันจะเผาเป็นเวลานานถึง4วิซึ่งดาบปกติไม่สามารถตีติดได้นะครับเอาไอตัวนี้สู้นี่ฟันไปอีก1ดอกดูเป็นไงดาเมจเผาผ่านนะครับและยังแทงปึ๊บพอที่สุดท้ายดาเมจก็ยังเผาไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าติดไฟตลอดการโจมตีของเราแต่ต้องใช้ดาบโจมตีนะถ้าใช้อื่นโจมตีไม่สามารถติดไฟนอนว่าโคตรเกียน yeah. ไอ้พวกเปิดหายคิดตึงๆนี่ก็คือเคนแตกยับดูเหี้ยกูแค้นแหละแล้วก็แน่นว่าทูชิตะเป็นดาบลูกรักของพีซกดไลค์กันเลยยังคลิปนี้ยังไม่กดอีกปะโถไม่อุตส่าห์พี่เปิดคลิปโคตรดีเลยนึกว่าหนังฮอลลีวูดกดไลค์กันด้วยนะครับน้องๆขอบคุณครับแน่นว่าเรื่องแคนของพี่จะกลับมาเปิดเทสเร็วๆนี้นะครับใครที่อยากเข้าแคนซันคุงมัตตาฟักเกอร์เนี่ยฝึกฝีมือดีๆนะเพราะว่าพี่จะเล่นเรนโงคุแล้วไปตบน้องๆเดี๋ยวไว้เราค่อยไลค์เทสแคนกันนะครับในวันนี้เราก็จะมาล่าค่าหัวด้วยดาบทูชิตะที่มันปรับเอฟเฟกต์สกิลมาใหม่และบวกตีแรงด้วยแล้วก็เผาผ่านด้วยนะครับโคตรเกลียดแน่นอนโลก3ปิงนะเพราะฉะนั้นกูก็จะกลับโลก2ไปอยู่หลักโลกเนี่ยมันเถื่อนเกินแม่งมันปิงด้วยไงไปละเอาละซึ่งแน่นอนว่าโลก2ก็เป็นโลกที่ใครหลายคนชอบนะครับเพราะว่ามันไม่ปิงโลก3มันปิงไงพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องปิงเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับทุกครั้งที่อัปเดตโลก3แม่งจะปิงตลอดกูไม่ชอบเลยหาตบไก่ดีกว่าความจริงแล้วพี่ไม่ได้ตบไก่นะครับทุกคนทุกครั้งที่พี่ล่าพี่ก็พยายามจะตบพวกโหดตึงๆเกลียนๆอะไรอย่างนี้แต่พอดีว่าไม่มีใครสู้พี่ได้ไงพอสู้กับพี่ก็ดูเหมือนพี่ตบไก่ไปเลยนะครับเพราะว่าพี่มันตึงกันดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกแบบทำทรงนะเดี๋ยวเจอโกทำทรงหรอแต่ค่าหัวไม่ใช่สิแต่เวลมันน้อยกันจังวะทุกคนดูเนี่ยเวลแบบ 4-500 อ่ะ700เนี่ยถ้าเอ๋ยบอกแล้วซื้อไก่ตันซันคงป่านนี้ก็คงเวลตันไปแล้วเว้ยก็แน่นอนว่าถ้าซื้อไก่ตันซันคงคงเวลตันไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงของนะครับไอ้พวกหกหมัดพวกอะไรปกติยังไม่ได้ลงนะครับเพราะมันหามาลงไม่ได้แล้วมันทำยากด้วยนะน้องๆพีซก็เลยลงแต่199นะครับซึ่งตัว199จะเป็นแพทเก่านะครับเลเวลจะอยู่ที่2450ดูชื่อสินค้าก่อนซื้อเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะสุ่มรหัสเทพกับไก่ตันนะครับก็ถ้าได้รหัสเทพไปก็คุ้มแต่ว่าถ้าได้ไก่ตันไปก็คงคุ้มนะครับเพราะไก่ตันช่วงนี้หายากโคตรเลยคุ้มมากๆเลยแหละอย่าลืมไปซื้อกันด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมได้ทำการเสกไก่เข้ามาในเซิร์ฟพี่แล้วนะครับหรือว่าไอโซลอสพี่จะมาตบมันพี่จะต่อให้มันเล่นอะไรก็ได้นะครับส่วนพี่จะเล่นเป็นทูชิตะติดไฟเล่มนี้ซึ่งนอนว่าก็ได้ปรับสกิลมาใหม่นะครับก็ถามว่าปรับเยอะไหมเหรอก็ตามที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปเลยครับแม่งปรับแค่เอฟเฟกต์ไอพวกโมเดลสกิลหรือว่าแบบอะไรสกิลก็เหมือนเดิมเลยนะครับไอสัตว์เอฟเฟกต์สวยขึ้นนิดนึงแค่นิดเดียวเองอะที่ดาบเอิร์นมึงปรับตั้งเยอะไอแอดมินไม่ได้ทำเลยดาบลูรักของพี่ต้องถูกรังแกกูจะลองกับมึงซิปหายแล้วมันเปิดตำรามังกรโอ้หมัดใหม่ซะด้วยแทงยับไปแกเคนแตกหมดอะยับยูยี่ข้อได้เปรียบของดาบที่ติดไฟนี้นะครับเป็นการตัดเคนชั้นดีเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะเรนโงคุโอ้โหกูโดนอีกแล้วโอ้โหไปตำรามังกรมังกรกะกักโดนไปดิครึ่งหลอดงั้นว่าการสู้กับมังกรนะครับเราก็ต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วเอาไปกินดันเกียนโทษโหว่าจะโซติดตัวหน่อยนี่โอ้ยแตกหนึ่งโคตรเกียนเสียค่าหัวอีกแล้วเมื่อคืนผมเพิ่งพาโซลอสไปล่าค่าหัวมานะครับแล้วก็มาบวกกูก็เสียอีกโดนมันวันช็อตยากว่ะคือปกติมันต้องเล่นกับหมัดอิเล็กทริกใช่ไหมแต่ว่าพี่เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับหมัดอิเล็กทริกอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ากูกักช็อตอุ้ยแลกกันไปดิคือตอนนี้ผมเกตได้แล้วทุกคนแต่ผมยังไม่เกตนะครับเพื่อเป็นการยื้อเวลาอ่ะ
มีแฮงดิแทงตูดแทงตูดแล้วสวนจ๊อกเข้านี่ไงนี่ไงแทงไปดิสกิลม่วงๆก็ไปแล้วครับ 7,003 และยังมีดาเมจเผาถึง4วิเอ้าไอ้เหี้ยต้นไม้ดาเมจเผา4วิเผาไปดิ4วิอึ๊บอึ๊บปุ้งปุ้งดูครับไอ้แช่ 3,000 มันเปิดเผาแน่เลยตะกี้นี้โชว์ไปอีกโหซูชิดาเป็นดาบที่โคตรน่ารำคาญน่ะแล้วแบบเจาะเกาะเผาเงือกโคตรดีนะครับทุกคนยังไงล่ะจังหวะนี้ตัดอ๊ะตะกี้นี่กำลังจะกดเกรดนะใครโหดที่สุดน้องๆคอมเมนต์มาแน่ว่าต่อให้ชิโร่คงหรือว่าใครก็ตามแต่มาลุมพี่จังหวะนี้ก็คงเอาผมไปลงแล้วนะครับเพราะพี่มันตึงอ่ะไอ้เหี้ยมันออกเซิร์ฟหนีกูเลยเอ้าทุกคนหนูทดลองพี่ออกเซิร์ฟไปเลยอ่ะออกเซิร์ฟหนีพี่ไปไหนวะสงสัยพี่ตึงเกินสุ่มผลรอเลยแล้วกันล็อกเก็ตชื่อผลโคตรเท่แต่โมเดลผลโคตรกล้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหสงสัยตะกี้นี่ไปเปลี่ยนอาวุธมาแน่เลยข้าหัวตกเชฟอาร์เขาไปเปลี่ยนอาวุธมาใช่ไหมนี่ไม่ใช่ว่ะเอ้ยว่ะไปเปลี่ยนหมัดทุกคนตะกี้นี่มันเล่นหมัดใหม่ใช่ไหมรอบนี้ไปเปลี่ยนหมัดมาเอาเรื่องว่ะไอ้ก็อดฮิวมงฮิวแมนไอ้เหี้ยมันได้เปิดพีพีโอ้ยเปิดอยู่มันเปิดอยู่ช็อตหัวกูนี่แหละอุ้ยโอ้โหลมหนาวมาเยือนลมหนาวมาเยือนเอาไฟไปกินโดนไปอีกลมหนาวมาเยือนโอ้โหลมหนาวก็ต้องสู้กับลมไฟดิครับเดี๋ยวลมไฟคืออะไรวะเนี่ยเอาตายตรงนี้แทงซ้ำพอดีว่าพี่ก็ตึงเกินนะครับไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็ต้องตายเพราะดาบติดไฟไม่มันดาบที่โคตรโกงเลยนะครับสำหรับสาย PVP คือมันตัดเค้นได้ยับยู่ยี่ไปหมดอะรู้สึกว่าเจ้าจะยังไม่พอชินะเจ้าโชเล่กูจะตัดมึงเนี่ยลงไฮไลท์เฮ้ยเย็ดเฮ้ยอ้าวกูโดนจับแต่ไม่เข้าเลยคือมันคอมโบกูเต็มที่เลยนะทุกคนแต่เลือดไม่ลดถึงครึ่งหลอดเลยว่ะเย็นเกินมาแล้วแทงยับยูยี่เฮ้ยขี้กองไอ้สัตว์ไม่ขยายร่างเงี้ยเอาไฟไปกินกูถอยก่อนเลยแล้วกันเอาไฟไปกินโอ้โหเกตเอาไฟไปกินอ้าวกูแทงดิอย่างงี้แทงก็หายอะแทงยับอุ้ยสันคงโดนสวนตึงหรอมังอาจตึงมือหรอสิบหายแล้วกูแทงระยะประชิดเอ้ยมันวิ่งหนีได้ชนะแทงระยะประชิดอ
เอ้าอุ๊ยโอ้โหบึ้มบัมซัมเบ้บึ้มบัมซัมเบ้บึ้มบัมซัมเบ้ไอ้มันก็ยังรอดนะนั่นน่ะนี่ค่ะโดนไฟเผาไปแล้วนะไอ้สัสไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยใช้ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วแทงสวนแล้วแทงสวนแตก3ขอรอบท้ายขอรอบท้ายขอแสดงให้เห็นถึงความโหดของทูชิตะบ้างแล้วกันนะครับทุกคนในรอบนี้สาเหตุที่ผมไม่อยากไปเล่นในเซิร์ฟรวมก็เป็นเพราะว่าเราอาจเรามีสิทธิ์ที่จะโดนลุมเซิงได้นะครับมีสิทธิ์สูงมากเลยพวกนี้มันก็จะล่ากันเป็นหมู่คณะนะครับเรียกได้ว่าล่ากันเป็นแก๊งเลยเอาไอ้เหี้ยนี่กูเกตอยู่ด้วยนะแล้วมันเอาเลยอ่ะดูดิ คือเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมมาเนี่ยเฮ้ยวันช็อตเฮ้ยเฮ้ยมันกองเกินไอ้เหี้ยโคตรแรงเฉยตะกี้เนี่ยโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืม Subscribe และแชร์นะครับดูเหมือนว่าสล็อตของเราจะพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอารมณ์มันพีเดียวออกด้วยข้าวบางครั้งก็ดีบางทีก็เศร้าโว